เกมสดชื่นทุกเวลาตื่นทุกประตูไม่ว่าแมตช์ไหนก็เย่ได้สร้างสดชื่นตื่นเย่หาซื้อได้ที่วิลล่ามาร์เก็ตและฟู้ดแลนด์ทุกสาขาคุณผู้ชมกลับมาในช่วงนี้นะครับมาดูความเห็นจากทางพรรคเพื่อไทยนะฮะภายหลังจากที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีไป3ตำแหน่งนะฮะซึ่งทางคุณหมอชลน่านศรีแก้วนะครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนั้นนะครับพูดถึงข่าวที่เกิดขึ้นก็บอกว่าไม่ได้เหนือความคาดหมายแต่ว่าที่น่าประหลาดใจนั้นก็คือว่าตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นโควต้าโดยตรงของทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนะฮะถือว่านายกได้กำไรสุดๆ เพราะเป็นตำแหน่งที่ต้องมาทำงานเพื่อนายกนะครับมีความใกล้ชิดกับนายกรัฐมนตรีจึงต้องเป็นคนที่มีความไว้วางใจนะฮะเป็นช่วงใกล้เลือกตั้งอีกทั้งรัฐบาลนั้นยังเหลืองบกลางในมืออีกเป็นจำนวนมหาศาล 500,000 ล้านนะฮะคนที่จะมาทำงานขับเคลื่อนเรื่องนี้จำเป็นที่จะต้องเป็นคนที่ได้รับความไว้วางใจจึงมองว่าเป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อมเลือกตั้งฮะที่สำคัญทำให้มองได้ว่าสิ่งที่ปรากฏในขณะนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับพรรครวมไทยสร้างชาติซึ่งทางคุณประยุทธ์จะไปสังกัดแน่นอนนี่คุณหมอชลน่านมองนะฮะส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยเกษตรและสหกรณ์นะฮะก็เป็นโควต้ากลุ่มปากน้ำของพลังประชารัฐนายแพทย์ชลน่านนะครับมองว่าเป็นการต่างตอบแทนหลังมีข่าวกลุ่มปากน้ำเตรียมย้ายไปสังกัดภูมิใจไทยก็ถือว่าเป็นเทคนิคทางการเมืองที่วัดใจแต่วัตถุประสงค์ของการแต่งตั้งรัฐมนตรีนะครับเพิ่มอีก2คนจึงไม่น่าตอบโจทย์ประชาชนที่ต้องเข้าไปดูแลแก้ปัญหาเพื่อประชาชนครับทีนี้สุดท้ายถามว่าการให้ตำแหน่งรัฐมนตรีกับคุณธนากรเป็นการล่อใจสสพลังประชารัฐ เพื่อดึงให้ไปอยู่กับพรรครวมไทยสร้างชาติหรือไม่คุณหมอตอบนะครับเป็นเรื่องที่คิดได้เป็นการมัดใจว่าใครอยู่ด้วยก็จะรับโอกาส เหมือนใครทำงานก็ได้รับการปูนบำเหน็จและเมื่อถามว่าเป็นการปรับเพื่ออยู่ยาวหรือไม่คุณหมอชลน่านบอกว่านายรัฐมนตรีอยากอยู่ยาวไม่ว่าปรับเล็กหรือปรับใหญ่แต่มีเงื่อนไขอื่นที่กำหนดว่าจะอยู่ยาวได้หรือไม่หากจัดกระบวนทัพสู่การเลือกตั้งได้ก็คงเข้าสู่โหมดการยุบสภาได้เงื่อนไขคือการย้ายของส.ส.โดยเฉพาะหลังวันที่24ธันวาคมนี้หากส.ส.ลาออกเป็นกลุ่มเป็นก้อนสภาก็ทำงานไม่ได้จนอาจจะก่อให้เกิดเงื่อนไขในการนำไปสู่การยุบสภาก็เห็นด้วยกับประเด็นนี้นะที่คุณหมอพูดนะเพราะว่าครั้งวันที่24ธันวาคมเนี่ยนะฮะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องมีการโยกย้ายใช่ไหมย้ายพรรคถูกไหมฮะ90วันใช่ไหมฮะก่อนการเลือกตั้งเนี่ยซึ่งตรงนั้นถ้าคือสภาเนี่ยมันไม่มีคนทำงานแล้วจริงๆนะพี่แขกจาวิโรจน์ผมมองว่าแล้วถ้ายังหน้าด้านหน้าทนอยู่ต่อเนี่ยผมคิดว่าเนาะคงเป็นเงื่อนไขสำคัญแล้วล่ะอาจจะไม่ใช่ภาวะหน้าด้านเป็นภาวะไม่รู้เรื่อง คือสิ่งเหล่านี้ไม่ได้กระทบต่อการรับรู้ไงคือพลเอกประยุทธ์ไม่ได้อยู่ในไวยากรณ์เดียวกับนักการเมืองปกติเพราะฉะนั้นสภาจะทำงานไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีความหมายเขาไม่แคร์เพราะไม่ใช่เขาไม่แคร์นะมันอยู่กันคนละไวยากรณ์น่ะสำหรับนักการเมืองที่มาตามคันลองของการเลือกตั้งอ่ะจะประชาธิปไตยหรือไม่ประชาธิปไตยนะแต่สภามันมีความหมายและสำคัญมากใช่แต่สภาไม่เคยอยู่ในสมการการทำงานของพลเอกประยุทธ์เลยนะทั้งที่คุณก็มาจากสภาล่มหรือไม่ล่มเห็นมาว่าพลเอกประยุทธ์ไม่แคร์ไม่สนใจใช่ไม่คำว่าสภาเป็นเหมือนเอ็กเซสซอรี่คือไม่ใช่แก่นสารของการบริหารแก่นสารการบริหารของพลเอกประยุทธ์คือบริหารครม.นั่นแหละบริหารครม.แล้วก็ผู้คนที่เป็นที่ปรึกษาที่จะป้อนถ้อยคำที่ทำให้พลเอกประยุทธ์ตกหลุมรักคำใหม่ๆภูมิรัฐศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยแกจะให้ความสำคัญก็ต่อเมื่อแกจะมาตอบโต้ทางการเมืองเวลาพิพาทไม่ไว้วางใจและสิ่งสำหรับแกนะถ้าเราเห็นบทบาทของพลเอกประยุทธ์ในสภาคือแค่นั้นเลยเพราะสภาในสายตาพลเอกประยุทธ์เป็นที่สำหรับนักการเมืองมารับฝีปากและชาเลนจ์ตัวเองแต่ไม่ได้มองว่ามันเป็นกลไกที่สำคัญที่สุดนี่คือตัวแทนของประชาชนทั่วประเทศมานั่งทำงานอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นไม่มีส.ส.หรือสภาล่มอ่ะพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้สนนะเหรอมันสำคัญขนาดนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยชินอยู่กับการมีแต่สภานิติบัญญัติแห่งชาติมาหลายปีใช่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 แล้วถ้าตัวเองสามารถบริหารตำแหน่งรัฐมนตรีได้เรียบร้อยหลังจากความขัดแย้งก็ไม่เห็นมีอะไรนี่โอ้โหแต่ถ้ามันเป็นอย่างที่คุณหมอทางเข้าสู่การเลือกตั้งเลยเป็นที่คุณหมอพูดเนี่ยถ้ายังไม่ยุบสภานี่มันคงจะโอ้โหมันจะทำงานไงฮะเนี่ยไอ้พรบที่อยู่ในพรบอยู่ในสภาทั้งหลายฉบับนั่นถูกไหมก็ไม่แม่งเลยเขาทำงานด้วยคำสั่งเขาเข้าใจว่าการทำงานของเขาอ่ะคือการที่เขาพูด
โอเคคือการที่เขาพูดเสร็จอ่ะก็คือนอกที่เหลือก็คือเป็นกลไกของราชการที่ทำแล้วงานหลักๆอ่ะที่เขาคิดว่าเป็นงานของนายกอ่ะก็คืองานไปจับมือกับผู้นำต่างชาติงานจัดเอเปกงานได้พบผู้นำต่างชาติงานตัดลิบบิ้นงานไปแจกรางวัลงานอะไรอย่างเงี้ยครับครับอันนั้นคืองานของนายกน้ำท่วมก็ไปเยี่ยมครับแค่นั้นเลยนะใช่นะฮะเมื่อกี้พูดถึงเพื่อไทยนะครับอีกนิดนึงนะฮะคุณหมอชนน่านนะครับพร้อมด้วยทางคุณประเสริฐจันทละรวงทองนะฮะเลขาธิการพรรคเพื่อไทยแล้วก็คุณธีรรัตน์สำเร็จวานิชนะโฆษกพรรคนะครับแถลงข่าวนะครับการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี2565นะฮะอาจารย์วิโรจน์พี่แขกนะวันที่6นี้ก็คือเขาก็คือเลื่อนมาตั้งแต่ก่อนวันที่28นะใช่ไหมฮะก็เนื่องจากว่ารอคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญนะครับผมนะครับงานที่ว่านี้เนี่ยนะฮะเขาใช้ชื่องานว่าอะไรนะคิดใหญ่ทำเป็นเพื่อคนไทยทุกคนนะฮะมีภาษาอังกฤษนะฮะ Things Big นะฮะ Act Smart นะฮะ For All Thai นะฮะคุณหมอชนน่านเนี่ยบอกว่า จะมีการเลือกตั้งมีอะไรบ้างนะฮะในงานนี้นะเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ตามข่าวคณะกรรมการสรรหาของพรรคแทนตำแหน่งที่ว่างกิจกรรมสำคัญคือการใช้นะฮะประกาศรณรงค์การเลือกตั้งในปี2566นะฮะเป็นการ Kick Off แคมเปญเลือกตั้งของพรรคเพื่อไทยเพราะเชื่อว่าจะมีการเลือกตั้งแน่นอนนะครับหลังจากศาลนั้นให้ผ่านและพ.ร.ป.จะมีการแสดงวิสัยทัศน์โดยทางคุณอุ๊งอิงครับนะคุณอิงนางสาวแพทองธารชินวัตรประธานที่ปรึกษาการมีส่วนร่วมและนวัตกรรมรวมทั้งการฉายภาพให้ประชาชนเห็นว่าถ้าพรรคเพื่อไทยมีโอกาสทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารภายใต้เงื่อนไขเพื่อไทยแลนด์สไลด์ทั้งแผ่นดินนะจะเป็นอย่างไรนะฮะโดยบอกว่าหากประชาชนเห็นพ้องนะต้องการออกจากวิกฤตของประเทศมั่นใจว่าแลนด์สไลด์เกิดขึ้นแล้วเพื่อไทยจะเปลี่ยนแปลงประเทศครั้งใหญ่มองไป4ปีข้างหน้านั่นหมายความว่าจนถึงปี2570จะเป็นภาพใหม่ของประเทศภายใต้ความหวังความต้องการและผลสัมฤทธิ์ของการเลือกตั้งนะฮะก็กิจกรรมวันที่6ธันวาคมนี้นะครับจะมีการเปิดตัวผู้รับผิดชอบนะฮะนโยบายด้านต่างๆนะครับกำหนดตัวบุคคลที่จะพูดเรื่องต่างๆเช่นเศรษฐกิจการศึกษาแรงงานประกาศความพร้อมสู่การเลือกตั้งนะครับคนพร้อมนโยบายพร้อมเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในสมัยหน้านะครับขณะที่คุณธีรรัตน์ซึ่งเป็นโฆษกเนี่ยนะฮะคุณอิ่มเนี่ยนะฮะบอกว่าช่วงบ่ายวันที่6ก็จะมีการประชุมสมาชิกพรรคที่เป็นตัวแทนของแต่ละภาคทั้งหมดนะครับก็ยังมีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครส.ส. อีกหลายพื้นที่นะฮะวันที่2ธันวาคมนี้ด้วยนะครับคุณจะถ่ายข่าววันพรุ่งนี้เนาะเปิดตัวจะต้องขยับได้แล้วล่ะนะฮะเนาะแผ่วไปนิดนึงอันนี้พูดกันตรงๆพรรคเพื่อไทยในช่วงระยะสักช่วงหนึ่งอ่ะสั้นๆเนี่ยนะฮะอาทิตย์สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะจากการที่มาทำงานแล้วผมไม่ค่อยเห็นข่าวเท่าไหร่นะครับแต่ก็ตอนนี้ผมคิดว่าอะไรๆคงจะชัดเจนมากขึ้นแล้วล่ะกฎหมายมันก็ลงตัวแล้วโอกาสอะไรต่างๆนะครับหุ้นทั้งกระดานใช่ไหมครับหุ้นในกระดานการเมืองเนี่ยนะฮะน่าจะขึ้นแล้วก็ขึ้นแล้วตอนนี้บ้านอยู่บ้านใหญ่ใช่ไหมฮะอาจารย์ที่มีข่าวนะครับตะวันออก2จังหวัดที่จะมาเนี่ยนะฮะไม่รู้จะเป็นอย่างไรแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่มีอะไรผิดพลาดมั้งนะฮะคุณสมชายศรีสุทธิยากรนะครับประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทยนะฮะเราชอบไปเรียกเป็นแค่อดีตกกต.นะจริงๆตอนนี้โหตำแหน่งของคุณสมชายเนี่ยเป็นนักการเมืองเต็มตัวใช่เต็มตัวแล้วก็มีบทบาทด้วยในการร่างตัวกฎหมายหาร100หาร500แรงต่างๆก็มีบทบาทอยู่ในคณะกรรมาธิการอยู่ครับนะฮะก็มีการโพสต์ Facebook นะผลการเลือกตั้งหลังหาร100จะเป็นอย่างไรนะแสดงทัศนะนะฮะ1ก็คือสภาผู้แทนจะเหลือพรรคการเมืองประมาณไม่เกิน10พรรคนะครับ2พรรคอันดับ1อาจมีส.ส.ในสภาถึง 40-55% ของส.ส.ทั้งหมดโอ้โหนี่แลนด์สไลด์อ่ะสินั่นสิฮะอยู่ว่าพรรคไหนใช่ไหมพรรคอันดับ2นะจะมีส.ส.น้อยกว่าพรรคแรกกว่าครึ่งนะฮะและพรรคอันดับ1จะสามารถเลือกจับมือกับทุกพรรคที่เหลือยกเว้นบางพรรคที่ประชาชนผู้สนับสนุนไม่ประสงค์จะให้จับมือด้วยครับและด้วยกติกานะครับที่ให้ส.ว.มาร่วมเลือกนายกเราอาจจะเห็นการร่วมจัดตั้งรัฐบาลเกิน375เสียงเพื่อเอาสว.นั้นออกจากสมการจัดตั้งรัฐบาลแบบเสร็จเด็ดขาดและหากพรรคลุง2พรรคนะครับรวมกันได้ต่ำกว่า125เสียงจะเป็นการส่งลุงกลับบ้านอย่างสมบูรณ์แบบคิดว่าอันนี้ทำเป็นแมนนวลการเลือกตั้งได้เลยสำหรับประชาชนผู้รักประชาธิปไตยทุกคนใช่มั้ยถ้าอยากส่งลุงกลับบ้านน่ะจะต้องทำยังไงมันโจทย์มันไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ยากเลยแล้วอยากจะพูดอะไรที่เชยมากเลยนะกินข้าวทีละคำขึ้นบันไดทีละขั้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย376นะคุณผู้ชมฮะผมบอกตัวเลขนี้ไว้นะในการปิด
สวิตสวในการแบบว่าเขาเรียกตัดชีวิตเนี่ยคุณประยุทธ์เนี่ยนะฮะออกไปจากการเมืองไทยเนี่ยนะฮะ376เสียงแล้วมันไม่ใช่เรื่องแค่คุณประยุทธ์และสวนะมันก็ไปเปิดทางอันนี้พูดตรงๆผมคิดว่าเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญการต้องการที่จะไปปรับตัวเงื่อนไขกฎเกณฑ์ต่างๆเพื่อให้องค์กรที่มันยึดโยงอยู่กับทั้งหมดกับระบบรัฐไทยเนี่ยมีคุณภาพและแต่พอเราพูดอย่างนี้นะอาจารย์วิโรจน์คุณกายก็จะมีแก้วรอบรู้ออกมาบอกว่า375 380ตั้งรัฐบาลปุ๊บเขาก็รัฐประหารเลยแก้วรอบรู้ออกมาแบบนี้นะก็อยากจะบอกแก้วรอบรู้ทุกคนว่ารอให้มันเกิดขึ้นก่อนยังไม่ต้องคิดเผื่อไปตอนนั้นมึงคิดเอา375เสียงให้รอดก่อนมึงไม่ต้องไปคิดเผื่อให้เขาเพราะว่าการคิดเรื่องรัฐประหารไม่ใช่งานของเราไม่ใช่ภาระที่ประชาชนต้องคิดเป็นภาระของคนที่จะทำต้องคิดว่าทำแล้วต้องเจออะไรบ้างใช่อาจารย์มีโลกว่าไงนะตะกี้ผมว่าก็ต้องคิดนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าถ้าเราชนะเขาให้เป็นพวกนี้มันใจเย็นมันใจเย็นพอเหมือนคุณยิ่งลักษณ์ก็ยอมให้เป็นแล้วคุณก็รอจังหวะมาสร้างเงื่อนไขสร้างอะไรต่อการรัฐประหารครับผมแค่คิดว่าชนะได้ไหมเข้าสู่อำนาจได้ไหมได้แต่มันก็ต้องคิดต่อว่าคุณจะรักษาอำนาจนั้นยังไงเนี่ยคุณจะต้องไปปลดล็อกอะไรต้องคิดต่อแบบ empower ไม่ใช่คิดต่อแบบรูทเซอร์อ่ะคิดต่อแบบฝันหวานฝันกลางวันนู่นนั่นนี่เอาน้ำพริกขากุ้งไปกินนะฮะมันซื้อเท่าไหร่นะพี่สิบแถมสี่นะเคี้ยวเคี้ยวไปปากจะได้ไม่ว่างอันนี้เป็นโพสต์อีกอันหนึ่งต่อเนื่องกันขออนุญาตใช้ขอเพิ่มเติมนิดนึงได้เลยเรื่องหุ้นที่เราชอบแซวกันเรื่องหุ้นขึ้นพวดๆเนี่ยนะครับเพื่อไทยแกบอกว่าก็จะมีสสพรรคอื่นก็จะแสดงท่าทีกลับมาเข้าร่วมมากขึ้นนะแต่อีก2ประเด็นนะผมคิดว่าน่าสนใจเนี่ยก็คือสิ่งที่ต้องจับตามองคือรูปแบบการแบ่งเขตของกกต.ว่าจะเป็นธรรมหรือจะเอื้อพรรคอื่นหรือไม่ พูดง่ายก็คือว่าไอ้ภายใต้ออปติมิสติกทั้งหมดเนี่ยมันยังมีเงื่อนไขในรายละเอียดบางเรื่องซึ่งมันจะต้องเข้าไปดูกับ6เรื่องยุบพรรคในจังหวะการเลือกตั้งอย่างกับพริบตาไม่ได้แปลว่าไอ้ข่าวลือประเภทสอยกันกาค่ะเลือกตั้งเนี่ยยังมีความเป็นไปได้อยู่แล้วมันจะโบ๋ไปเลยนะแล้วเป็นไปได้สูงใช่นะฮะไปดูความเห็นจากพรรคอื่นๆบ้างนะครับเมื่อกี้เพื่อไทยใช่ไหมเสรีรวมไทยไปแล้วโดยทางอดีตกกต.อีกแล้วนะประธานนโยบายขับเคลื่อนนโยบายของพรรคเสรีรวมไทยคือคุณสมชัยเนี่ยไปดูทางคุณธีรชัยพันธุมาศนะฮะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลนั้นบอกว่าพรรคก้าวไกลพร้อมรับกติกามาตลอดนะครับเพราะเข้าใจว่าการเติบโตเป็นพรรคการเมืองหลักได้ต้องมีส.ส.เขตเป็นหลักหลังทำงานการเมืองมา3ปีนะครับพิสูจน์แล้วว่าเราทำงานการเมืองอย่างชัดเจนนะครับยืนเคียงข้างประชาชนทำพื้นที่ต่อเนื่องพัฒนาการลงพื้นที่เนี่ยมีมากขึ้นคิดว่ามีโอกาสชนะส.ส.เขตมากกว่าเดิมนะครับโดยเป้าหมายของก้าวไกลในการเลือกตั้งครั้งหน้าครับว่าจะชนะเลือกตั้งระดับเขตในเขตเดิมใน30เขตและเขตที่ได้คะแนนเป็นที่2และที่3อีก80เขตที่เราต้องสู้และช่วงชิงให้ได้ส่วนส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับอยู่ที่ประชาชนจะให้คะแนนความไว้วางใจตอนสมัยนู้นน่ะอนาคตใหม่ปี62นะครับทั่วประเทศตอนนั้นได้ 6.3 ล้านก็คือ6ล้าน3แสนเสียงเนาะซึ่งจากการสำรวจความนิยมของพรรคก้าวไกลในครั้งนี้ก็เชื่อว่าจะได้มากกว่าเดิมแน่นอนนะครับซึ่งคุณธีรชัยก็ยังระบุนะครับว่าการเลือกตั้งบัตร2ใบและสูตรหาร100จะทำให้พรรคการเมืองขนาดใหญ่เนี่ยได้เปรียบซึ่งมีอยู่พรรคเดียวในตอนนี้หมายความว่าเมื่อได้ส.ส.เขตเต็มที่ยังได้ส.ส.บัญชีรายชื่อแถมด้วยส่วนพรรคขนาดกลางอย่างก้าวไกลจะสู้ไปตามสภาพหากประชาชนไว้วางใจอาจจะเป็นพรรคขนาดใหญ่ในอนาคตนะครับซึ่งก็จะได้ประโยชน์พูดง่ายคือก็โหวตให้เขาอะคุณอยากให้เราได้ประโยชน์ภายใต้กฎกติกาตัวนี้ก็ต้องโหวตให้เราครับนะฮะอ่ะคุณจุรินทร์นะฮะอาจารย์โรจน์อาจารย์ที่โอ้โหใช้พลังงานกับเบรกแรกไปเยอะมากนี่ต้องมีข่าวคุณจุรินทร์อีกเต็มไปนะมีกูกู้ไปด้วยอันนั้นเดี๋ยวเบรกสุดท้ายมันออกได้แต่ว่าอันนี้คืออีกก็เรียกว่าอะไรอีกตัวอย่างของการถมลำลายลดหน้าตัวเองใช่ไหมครับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการไม่ยอมซ่อนโพสต์นะฮะอันนี้คือกรรมติดจรวดนะโพสต์เขาเก่าไงเขาเก่าเขาไม่กลัวอ๋อจริงเหรอด่าก็ด่าไม่ทำไม่เป็นนะวะกดซ่อนยังไงวะอะไรกดไฮเขาถึงบอกว่าเด็กสมัยนี้เขาจะไม่โพสต์เอาไม่โพสต์สเตตัสเขาจะโพสต์เป็นสตอรี่เพราะมันหายไปใน24ชั่วโมงยังไม่มีคนไปดูมีคนแคปทันก็อีกเรื่องทีนี้คุณจุรินทร์นะพูดว่าจากนี้ไประบบเลือกตั้งจะเป็นบัตร2ใบอ่ะก็ว่าไปเนาะก็เขาพูดถึงเรื่องสูตรเลือกตั้งผมพยายามจะเอาสาระสำคัญมาว่าคุณจุลินเนี่ยบอกว่ารัฐบาลเนี่ยยังไงก็อยู่ไม่เกิน24มีนาอยู่แล้วก็แน่นอนหมดวาระถูกไหมฮะนะครับส่วนจะยุบสภาก่อนหรือไม่นายกก็พูดแล้วว่าอยู่ที่สถานการณ์ทางการเมืองเพราะคนมีอำนาจยุบคือนายกแต่ก็ได้พูดไปแล้วว่าอย่างน้อย
ท่านนายกก็คงส่งสัญญาณให้ได้รับทราบเบื้องต้นนะครับและถ้าคาดหวังนะครับว่าประชาธิปัตย์เนี่ยน่าจะได้ส.ส.เท่าใดเนี่ยนะฮะคุณจรินทร์ก็กล่าวว่าเรื่องนี้เคยตอบไปแล้วเรามั่นใจว่าจะได้ส.ส.มากกว่าเดิมคราวที่แล้วเราได้52เที่ยวหน้าคงได้มากขึ้นสำหรับโคราชนะครับเปิดผู้สมัคร8คนยังเหลืออีกจำนวน1ซึ่งก็จะทยอยเปิดตัวไปซึ่งพรรคก็จะส่งครบทุกเขตนะและมั่นใจว่าเที่ยวนี้อย่างน้อยประชาธิปัตย์ปักธงได้แน่นอนและประชาธิปัตย์ก็สู้ทุกเขตครับก็คือ52นี้ต้องได้มากขึ้นนะ53โอ้ยเดี๋ยวนี้ผมแบบเขาเดิมพันเลยนะเลขาพรรคอ่ะบอกถ้าได้น้อยกว่าเดิมนี่เลิกเล่นกันใช่ไหมเราต้องย้ำนะเพราะว่าพรรคนี้เดี๋ยวเขาชอบลืมครับประเภทเราไม่เลือกประยุทธ์เสร็จแล้วก็เราก็ไปอยู่กับประยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยนะเพราะเราจะแก้รัฐธรรมนูญสูงกู้คนทรงพรรคเมื่อก่อนบอกโอ้ยเอามาล้อใช่ไหมตอนนี้ก็แบบโหเราต้องเร่งประสานให้ใช้ประโยชน์จากรถไฟความเร็วสูงลาวเข้าสู่จีนเลยนะใช่ขายสินค้าเกษตรนะฮะหน้าเปียกไหมหน้าเปียกไหมผีแพงมันตอนนี้มีแต่ผีให้แพงนะครับนี่เป็นรัฐมนตรีพาณิชย์เองด้วยนะโอ้โหนี่เวรกรรมมันติดจรวดจริงเดี๋ยวใจเย็นนะคะยังมีอีกคนหนึ่งที่พี่แขกว่าอาการหนักกว่าคุณจุรินทร์ครับคือคุณสมคิดค่ะนี่ตกลงเขายังทำพักอยู่ไหมซานสมคิดจาตุศรีพิทักษ์ประธานพักสร้างอนาคตไทยกล่าวในระหว่างการประกาศนโยบายสร้างอนาคตชายแดนใต้สร้างอนาคตไทยที่จังหวัดนราธิวาสก็บอกว่าอยู่การเมืองมาตั้งแต่ปี2543ผ่านรัฐบาลมา2ยุค2สมัยก่อนจะวางมือเนี่ยสัญญาว่าต้องการเปลี่ยนชีวิตของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ดีขึ้นให้ได้สไตล์การทำงานไม่ใช่คนที่บ้าการนั่งโต๊ะประชุมถ้านั่งโต๊ะประชุมหมายความว่าคนที่เรียกมาต้องเกี่ยวข้องกับงานที่ทำและจะจี้ถามทุกวันถ้าไม่ทำก็จะทุบนี่อันนี้หมายถึงพลเอกประยุทธ์ใช่ไหมฮะที่ทำงานสไตล์ที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรอย่างนี้ปะเอาจริงคุณสมคิดก็เป็นรัฐมนตรีภายใต้รัฐบาลประยุทธ์ครับนอกจากนโยบายทำคนจนให้หมดประเทศไทยแล้วเนี่ยมันมีคนจนหมดประเทศพี่ให้ทำจนหมดประเทศทั้งประเทศจนเนี่ยค่ะเป็นผลงานเดียวที่เราจำได้ผมไม่ได้นั่งประชุมแต่ผมพูดบนโพเดียมอะแล้วก็ยังบอกอีกนะคะว่าเยอะเลยนะเนี่ยนะโดยสมัยรัฐบาลคสช.ตั้งคณะกรรมการ5ชุดรองนายกรัฐมนตรีดูแลรับผิดชอบ5คณะมีข้าราชการเต็มไปหมดส่วนตัวไม่เคยเรียกประชุมแม้แต่ครั้งเดียวไม่เชื่อว่าการที่มีตัวแทนข้าราชการมานั่งแล้วเอาวาระที่ข้าราชการคิดมาเสนอบนโต๊ะจากนั้นสัปดาห์หน้ากลับมาใหม่ทำแบบนี้ชาติหน้าก็มีทางแก้ไขปัญหาการเมืองไทยได้แต่จะทำงานกับคนที่เกี่ยวข้องที่รับผิดชอบนะฮะและตอนอยู่กินเดือนไม่รู้กี่ปีนี้ไม่เคยหันมาพูดเลยนะนี่ๆๆไม่เคยสะสมทรัพย์มีคนบอกว่าถ้าไม่รู้จักสะสมทรัพย์แล้วอนาคตจะตั้งพรรคได้ยังไงโอ้แสดงว่าก็ไม่ใช้เงินตัวเองหรือเปล่าทุกคนก็รู้อยู่แล้วฮะว่าเงินมาจากไหนเนี่ยคือไม่ควักอ่ะการเมืองสมัยนี้ใช้เครื่องดูดฝุ่นคุณบอกเป็นประชาธิปไตยต้องการพัฒนาบ้านเมืองคุณบอกให้หารร้อยหาสสปาร์ตี้ลิสต์ทำค่าตัวสสเขตพุ่งพรรคเหล่านี้ไม่เคยคิดว่ามีนโยบายแก้ไขปัญหาบ้านเมืองแต่คิดว่าทำอย่างไรจะได้ร่วมรัฐบาลอยู่พรรคไหนถึงมีโอกาสท่านต้องการสสพรรคการเมืองเหล่านั้นหรือไม่เขาทำเพื่ออะไรเมื่อไม่ได้สะสมทรัพย์มาแต่อดีตเมื่อเจอการเมืองเครื่องดูดฝุ่นแบบนี้มาช่วยพรรคสร้างอนาคตไทยไม่ใช่เพื่อเป็นนายกแต่เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยดีขึ้นคุณสมคิดได้โอกาสที่จะผลักดันให้ประเทศไทยดีขึ้นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนนะคะครับแล้วก็บอกหัวหน้ากับเลขาธิการพรรคแล้วว่าแบบนี้จะไม่ทำการใช้เงินซื้อสสเท่ากับติดกระดุมผิดตั้งแต่เม็ดแรกจะกลับไปสู่วังบนการทุจริตไม่ใช่ค่ะการใช้เงินซื้อสสเข้าพรรคไม่ใช่วังบนการทุจริตค่ะการไปร่วมสังฆกรรมกับรัฐบาลที่มาจากการทำรัฐประหารนั่นแหละคือการสร้างความชอบธรรมให้กับการทำรัฐประหารและการทำรัฐประหารคือการติดกระดุมผิดทุกเม็ดตั้งแต่เม็ดแรกจนถึงเม็ดสุดท้ายจนถึงลูดซิปก็กางเกงก็ยังผิดจะถามคุณสมคิดเรื่องนี้ทำไมพูดอะไรแบบนี้ออกมาได้โดยปราศจากความรู้สึกรู้สาตอนการเลือกตั้งเนี่ยพวกกุมารของคุณไปนั่งคุมพักอยู่เนี่ยพูดได้เต็มปากไหมว่าไม่ได้ใช้เงินเลยสักบาทไม่ได้ใช้อิทธิพลเลยสักนิดครับผมคิดว่าคงมีทาร์เก็ตของเขานะมีตลาดของเขาอยู่อ่ะไม่มีอ่ะพูดไปผมแต่หลังๆพูดไปก็เท่านั้นแต่หลังคุณสมคิดที่ขึ้นเวทีนี้โดยเฉพาะไปลาไปภาคใต้นี่คือผมก็แกหวังมากเลยนะสร้างอนาคตไทยเนี่ยหวังอะไรมีแต่พูดว่าตัวเองเก่งยังไงแต่ไม่ได้พูดเลยว่ามีนโยบายที่จะทำให้ภาคใต้ดีขึ้นยังไงหรือตัวเองทำอะไรไปแล้วบ้างอยู่ในรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มเนี่ยไม่รู้มากี่ปีครับ
ใช่ไหมและหลังจากนั้นก็ค่อมมาอยู่ในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแบบวิปริตวิปลาสด้วยแล้วเราไม่เคยเห็นผลงานของคุณสมคือคุณสมคิดอาจจะมีผลงานที่น่าจดจำเกี่ยวกับเรื่องการเงินการคลังแต่เราไม่เคยรู้ว่าคุณสมคิดสนใจเรื่องปัญหาชายแดนภาคใต้ด้วยหรือนั่นแหละสิฮะนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมันมีประโยคนึงพี่แขกฮะคุณสมคิดบอกว่าจะมีการยืมความคิดของทางคุณสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนนะฮะในการแก้ปัญหาความยากจนทุกครัวเรือนฮะโดยการตั้งทีมแก้จนทุกหมู่บ้านนะฮะมีตัวแทนของกรมการพัฒนาชุมชนมีอสมนะฮะมีตัวแทนธกส.นักศึกษาเคาะประตูบ้านฮะสำรวจต้นเหตุของปัญหาความยากจนในทุกบ้านนะอยู่มา8ปีนี้ไม่เคยทำเลยใช่ไหมฮะเนื่องจากว่าคนจนมันจะไม่หมดประเทศภายในปี61ไงเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปลงไปถึงครัวเรือนนะฮะไปเคาะถึงหน้าบ้านก็ทั้งนี้ทั้งนั้นที่พูดมาทั้งหมดคือขอโอกาสให้ทางคุณอุตมะคุณสุทธิวัฒน์ด้วยความเคารพนะฮะบอกท่านนิดนึงท่านอาจจะไม่เคยอ่านหนังสือนะฮะไอ้นโยบายที่ท่านพูดว่าเดินไปเคาะตามทุกบ้านเนี่ยคนที่คิดคนแรกไม่ใช่สีจิ้นผิงนะฮะอย่าเสือกมาอ้านเยอะน่ารำคาญไอ้คนคิดเนี่ยคือประธานที่พิธีลูล่าที่บราซิลฮะครับนะภายใต้บอซ่าฟามิเลียและตอนนี้แกกลับมาแล้วด้วยเรื่องตากลับมาประธานพิธีต่อนะเพราะฉะนั้นอย่าเพ้อเจ้อฮะประเภทจีนทำสีทำสีไม่ได้ทำมันมีคนอื่นทำก่อนแล้วมีผลให้ดูด้วยนะฮะครับเออแล้วเอาในโมบายนี้ไปพูดในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยนะคือผมก็ไม่เข้าใจสีจริงๆฮะเบรกก่อนแล้วกันเนาะนะครับข่าวช่วงหน้านะครับอะไรนะข่าวเยอะมากนะฮะมีหลายประเด็นนะฮะกูกู้เนี่ยเรื่องนึงนะฮะเรื่องรถไฟความเร็วสูงใช่ไหมเนี่ยจะเอาสินค้าเกษตรเนี่ยนะฮะไปขายใช่ไหมฮะแล้วก็จะมีกรณีคุณชูวิทย์นะฮะเนี่ยเรื่องของตู้ห่าวเรื่องทุนจีนล่าสุดนั้นมีการจับได้อีกหนึ่งแล้วนะโทนี่เนี่ยนะฮะแต่ให้ประกันตัวเดี๋ยวพักกันก่อนนะฮะสักครู่กลับมาครับเครื่องดื่มโกโก้ปรุงสำเร็จชนิดผงผลิตจากโกโก้แท้ 99.99% รสชาติเข้มข้นกลมกล่อมVoice Gogo Gogo แท้ 99.99% ขนาด250กรัมราคา250บาทปลุกอารมณ์ดีๆในทุกวันทำงานและวันพักผ่อนของคุณสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th